สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าหน้าที่ตรวจยึดรถจักรยานยนต์9คันซุกซ่อนเตรียมส่งประเทศเพื่อนบ้านที่เพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center ได้มีการรายงานว่ากองกำลังสุรศรีจับรถจักรยานยนต์9คันซุกซ่อนในรถขนสินค้าลักลอบออกนอกประเทศกกล.สุรศรีโดยชก.ลาดย่าร่วมกับชป.ขว.กกล.สุรศรีและด่านศุลกากรผู้น้ำร้อนจับรถจักรยานยนต์จำนวน9คันซุกซ่อนมาในรถยนต์บรรทุกสินค้าอาหารสดชิ้นส่วนไก่จำนวน2คันเตรียมลักลอบนำออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางน้ำพุร้อนโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้นำรถจักรยานยนต์ทั้ง9คันตรวจสอบแหล่งที่มาและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ